จ๋ายไททศมิตรผู้ขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตสมัยใหม่นักร้องบทเพลงร็อกเพื่อชีวิตสะท้อนสังคมกับการแสดงความสามารถจากตัวตนสู่บุคคลที่ตั้งกับแนวทางของเขาจนกลายเป็นหนึ่งในไอคอนของวัยรุ่นยุคใหม่ครับที่ยึดถือเขาเป็นแบบอย่างในรายการกว่าจะดังในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับจ๋ายไททศมิตรครับจ๋ายไททศมิตรหรือว่าอิจกรพึ่งเกียรติรัศมีเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2534ในช่วงชีวิตในรั้วโรงเรียนของจ๋ายครับค่อนข้างจะแตกต่างจากเด็กหลายคนเพราะจ๋ายเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคือผลผลิตที่ล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยแต่ด้วยความใฝ่ดีของจ๋ายทำให้เขาประสบความสำเร็จมาได้จนทุกวันนี้ซึ่งเขานั้นเคยเรียนปวช.ก่อนจะกลับมาเรียนสายมัธยมที่โรงเรียนทิวไผ่งามและไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีภาควิชาศิลปะการแสดงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยครับและความมุ่งมั่นอยากจะเป็นผู้กำกับละครเวทีโดยเริ่มต้นจากเป็นคนทำฉากละครเวทีก่อนจะได้เปลี่ยนไปเป็นนักแสดงหน้าม่านต่อมาหลังจากที่เรียนจบจ่ายกลับไม่ได้เดินไปบนสายกำกับละครเวทีอย่างที่เขาต้องการครับจ่ายหุ้นกับเพื่อนเพื่อทำธุรกิจต่างๆเขาเคยทำมาแล้วหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับตกแต่งภายในร้านเหล้าร้านอาหารร้านพิซซ่าร้านเสื้อผ้ามือสองก่อนจ่ายจะโดนโกงจนหมดตัวครับโดยในช่วงวัยเด็กนั้นจ๋ายได้มีโอกาสซึมซับการเป็นศิลปินผ่านช่วงเวลาการอาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของเขานั้นเป็นนักร้องครับซึ่งหล่อหลอมให้จ๋ายเริ่มมีความสนใจและหลงใหลในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กแต่ทว่าในช่วงเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในด้านต่างๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับก่อนจะมีโอกาสเข้ามาทำงานในเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival นั่นจึงทำให้เขากลับมาสนใจดนตรีอีกครั้งเพราะอิทธิพลทางเสียงดนตรีส่งถึงคนฟังเขาจึงเริ่มชักชวนเพื่อนๆและก่อตั้งวงดนตรีเพื่อชีวิตขึ้นมานั่นเองครับเขาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจากการปล่อยเพลงเพียง2เพลงนั่นก็คือพัทยาเลเวอร์และเป็นตาลิโตนทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงจีนแล็บจากนั้นพวกเขาก็ยังคงส่งผลงานเพลงฮิตออกมาอย่างต่อเนื่องครับเรียกได้ว่าในทุกๆเพลงของพวกเขาเนี่ยเป็นเพลงฮิตเลยก็ว่าได้ซึ่งแฟนเพลงต่างก็รู้กันดีว่าบทเพลงของไททศมิตรแปลกและแตกต่างจากยุคสมัยแค่ชื่อเพลงก็ทำเอามือใหม่ที่หัดฟังเพลงเดากันไม่ถูกนะครับเช่นแดงกับเขียวพัทยาเลเวอร์โดยเพลงของพวกจะพาคนฟังดำดิ่งลงไปในหลายแง่มุมตั้งแต่ความรักปัญหาสังคมชีวิตวัยคะนองครอบครัวปรัชญาทั้งยังกล้าจิกกัดเสียดสีแวดวงการเมืองพูดในเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดรวมถึงสำเนียงดนตรีหลากหลายแนวทั้งป๊อปโซลคันทรีโพสต์ร็อกและบลูส์ครับแถมในดนตรีของเขานี่ยังมีความเร่าร้อนและทรงพลังว่ากันว่าเสียงกรีดกีตาร์ของวงนี้ปานหัวใจในทุกบทเพลงที่วิพากษ์สังคมเลยครับจนถึงเรื่องสำนวนการเขียนเพลงที่ใช้ภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษผสมผสานทุกอย่างที่กล่าวมานี้ถูกนิยามจากทางวงว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตแห่งยุคสมัยปัจจุบันกันเลยทีเดียวจากใจนักเรียนเก่านอกจากความสามารถในการร้องเพลงและได้ดนตรีจ๋ายยังมีฝีมือการแสดงทั้งหนังและละครอีกด้วยโดยจ๋ายเคยได้แสดงละครเวทีเรื่องชายกลางเดอะมิวสิคอลและยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง Four King อาชีวะยุค90ซึ่งทำรายได้ถล่มทลายร่วม100ล้านบาทโดยจ๋ายได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยครับซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้ชมการแสดงสดของไททศมิตรรวมถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์แล้วก็ละครเวทีของจ่ายนั้นจะต้องสังเกตเห็นความเป็นศิลปินของหนุ่มจ่ายตอนร้องเพลงราวกับว่าเขาได้กระโดดเข้าไปอยู่ในเพลงจนสุดหัวใจเลยครับสมกับที่จ่ายเคยบอกกับตัวเองเอาไว้ว่าเขาจะเก่งให้ได้เท่า 5-6 คนรวมกันซึ่งผลงานที่จ่ายแสดงให้เราเห็นนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เหล่าคนรุ่นใหม่รู้ว่าไม่ว่าปัญหาจะมากเพียงไหนเราจะผ่านมันไปได้ถ้าเราพยายามมากพอนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการกว่าจะดังในวันนี้และในตอนหน้าจะเป็นใครนั้นสามารถกดติดตามรายการกว่าจะดังได้ใน YouTube และ Facebook Fanpage ของทั้งทีวีภูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ